สวัสดีพี่น้องป้องปลายสุภูสุคนครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับหนูมันโคกมือนี่มาเอาพึ่งออกให้ชาวบ้านนะเขาจะจัดงานเนาะมันอยู่หลังบ้านเขาย่านมันสิไปตรวจไปเข้าไฟซั่นวะผมยังขึ้นต้นไม้บ่ได้เด้อพี่น้องหมอสั่งห้ามก็เลยพาพานภูมิมาขึ้นนะครับเดี๋ยวให้พานภูมิขึ้นไปจัดถึงโหนครับต้นหม้วงครับทางใหญ่อยู่เดี๋ยวรู้ว่าสิอ่อนสิแก่แบบใดเด้อพี่น้องเดี๋ยวคอยถ้าเบิ่งกันเฮาก็สิถ่ายภาพอยู่ทางล่างนะครับเอาใจช่วยอาจจะมีแต่ภาพมุมล่างนะพี่น้องเดี๋ยวดูกันสิเป็นไปได้เดี๋ยวไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนพี่น้องขอให้ไปพี่น้องพานของเราพร้อมแล้วแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยจัดยอดเอาสิเป็นกำลังใจอยู่ทางล่างครับถ้าเพิ่งตอดเฮากับสินีออกไปทางนอกด้วยพี่น้องเฮาสิบ่อยู่บอกว่าตอดคอยบ่ต้องซั่นวะขึ้นได้เลยซั่นวะไปแจ็คนี่บ่มีอยู่ก็ไป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 ทำหาไปแจ็คอยู่พี่น้องฮะมีแจ็คอันอันเดียวพอแล้วเอาเอาใส่ทรงๆไว้อันนึงลงมาเอาขึ้นพร้อมจักขึ้นบ่ขึ้นบ่หายเป็นซิปเลยเนี่ยไม่แจ็คเนี่ยชื่อเจ้าละหาหายเจ้าละซิปมันซิปมือโอ้นี่กันละไปแล้วพี่น้องมันต้องใช้ทอยซะหน่อยสุดยอดนี่ครบนี่กับอันใหญ่ครับโบเพพันต้นเลยพี่น้องเอาครับไปได้บอกโยนขึ้นไปให้ก็ได้โยนลงมาโยนลงมาเอาไปขึ้นในบันไดก่อนเราจะสมการขึ้นต้นไม้ก่อนนะพี่น้องทอยมีบทไซส์นะครับแล้วแต่คนนะพี่น้องบางคนกับมักบางคนกับผมมักระวังกิ่งแห้งเด้อฮะยังวะไม่ได้บอกอู้เรียบเพิ่งดำดำอยู่พุ่นครับพี่น้องอ๋อขึ้นได้ก็ขึ้นสายกระดูบพี่น้องโอ้ดูเป็นลิงเลยคือกระเลนนะครับพี่น้องอ้อมทนยืนให้ได้ก่อนเนาะโอเคเอ้าเอ้ามื้อเห็นแล้วบอกให้ตกถอยเช้ามื้อดีๆก่อนเอ้าบอกเช้ามื้อดีๆก่อนคอยเบิ่งพี่น้องจะเป็นแบบเด้มากับผมส่วนใหญ่นี่หมาเหล็กไหนเป็นเด้ตอกสองลูกน่ะยืนเอาตูดนั่งพี่ก่อนน่ะโอ้หมดไงหมดแล้วหมดอีกที่มือบอกมือแล้วตอนนี้เขามาเบิ่งภาพระยะไกลเดี๋ยวรอพานเพื่อพานภูมิขึ้นไปก่อนเด้อพี่น้องตอนนี้กำลังตอกทอยเด้อพี่น้องตามใจคุณขึ้นนะครับบอกว่าเอาทอย2ลูก
ฮะบ่แตกมันจะตอกได้บ่ตอกจังนั้นน่ะเอาตอกตอกพึ่งอยู่นี่เด้อพี่น้องอยู่ใกล้ๆกันโอเคพี่น้องคนไปอยู่ใกล้พึ่งแล้วบอกว่าเศร้าเมื่อยก่อนซะมาจุดก่อนจุดไปก่อนเด้ออยู่ใกล้พึ่งเด้อคนอยู่ใกล้พึ่งบ่ถึงวาแล้วพี่น้องแม่นหยังบ่ย่านแล้วควันบ่ถึงมันน่ะตอนนี้คนจุดครบบ่ติดเด้อพี่น้องบ่รู้ว่ามัดจังได๋นั่นล่ะเอาใส่เลยเออลุ้นกันพี่น้องมันยังตกน่ะฮะควันตกติผมไปเอาหมวกอีโม่งก่อนพี่น้องเผื่อมันหายโอ้โหเอาใส่ทั้งๆเนี่ยไฟมันถือขังเลยคุณหนักพี่น้องอู้ขาว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 ว่ะออนก็ต้องเอาออนก็ต้องเอาฮะบ่เอาเลยไปดูน้ำเพื่อนมีน้ำยังไงก็ต้องเอาขึ้นไปบ่มีหยังก็ต้องเอาเด้อพี่น้องเพราะว่าเขาปัดทั้งนี้ให้เบิ่งเด้อคักเลยปัดทั้งนี้เด้อกวาดทั้งนี้เด้อกวาดอีกสุดยอดงาม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 จัดเลยจัดเลยหึ่งอ่อนเด้อพี่น้องอ่อนงามเกลียวคัก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 เอาน้ำพอได้อยู่ครับจะได้หางมันอ่อนพูดเนาะแต่ก็ต้องเอาครับเพิ่นสิจัดงานกันยังก็ครับจัดเลยครับปากกี้เพิ่งลงมาก่อนครับบ่มีกี่ซอนติ
ปลาขี้ผึ้งมันลงมาก่อนแล้วค่อยปาดเอาหางปั่นโยนมาพี่โอเคโยนปาดเอาหังนั่นแหละก่อนน่ะขาดตะเนาะหังอ่ะจับอันอ่อนน่ะฮะกันมาก่อน อันนี้ผมพยายามว่าภาษาเหนือกับพันภูมิด้วยพี่น้องพันภูมิเป็นคนเหนือด้วยพี่น้องสำเนียงผมอาจจะปนอีสานเด่นนะครับตัวนี้กำลังตัดโอ้ตัดปันหัวหน้ำว่ะอัดตุ๊ดโอเคครับโยนได้ปะอ๋อโยนแม่เกลียวตัวมันน้ำลายแท้จังมันบอกอะบอกจังเอ้ยมันอยากอยู่แกบอกฮึนี่ยังพายข้างแม่เดี๋ยวเฮามาเบิ่งหัวน้ำกันครับพี่น้องโอ้สันสันสันมือรูปเลยน้ำดอกนิ้วเด้อพี่น้องคักอยู่นะครับ จากรูนี่เหรอวะคอยเบิ่งได้ไหมน้องผมว่าหัวน้ำหลุดมือครับเร็วเตะถนัดแบบใดเอาแบบนั้นแหละผมลุ้นหัวน้ำด้วยพี่น้องว่าจะตกบ่แซะฟังนี่ก่อนแม่แซะฟังพี่ก่อนแซะฟังสายก่อนมันบีบ่ได้แล้วบ่แซะอ่ะว่าเนี้ยปนอีสานพี่น้องผมว่าหัวน้ำหลุดกักฟังนั่นแซะแล้วติฟังขวาแซะแล้วติอ้าวบิบิในภาษาอีสานแปลว่าอย่างพี่น้องปาดอีกปาดบ่เถิงมันโอเคห
ไหลมาแล้วพี่น้องหุ่นนะถึงโลบ่โอเคโยนลงมาเลยมีดอ่ะเออหายซ่อนก่อนเนาะเออซ่อนก่อนจิ้งหัวโอเคพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งภาพด้านล่างกันครับวางเอาดิวางปล่อยเลยดิเออมาเละอยู่กําลังลงมาแล้วพี่น้องตูดเลยเออบ่มาเบิ่งเป็นแบบใดหัวน้ำโอ้งามอยู่ครับหยอกนิ้วด้วยพี่น้องน่าจะได้จากรูหนึ่งนี่แหละเจอแต่ตัวอ่อนเดี๋ยวผมจับก่อนนิดตัวอ่อนกันอีกนิดนึงเนี่ยถ้าปล่อยไว้นี่ใหญ่เลยครับนี่ใหญ่แท้เลยแต่ต้องเอาด้วยพี่น้องเพราะว่าเพิ่นที่จัดงานบวชนะครับถ้าบวชเอานี่รับรองว่าบันเทิงแน่นอนนะครับไปเดี๋ยวไปเบิ่งมีมหางหนึ่งพี่น้องหาพี่น้องมีมีมอยู่ถึงนี้ครับหางหนึ่งจัดครับปอดโถคือปุ๋ยว้ายเอาเท่แล้วของแท้ก็หนึ่งมีดฟันเลยเอ้ยเบิ่งครับมีบ่ตัวมีก็บ่เอาเด้อบ่มีจ่อยบ่มีทั้งมันไปมิมกับบ่มีพี่น้องไปขอบคุณที่ติดตามรับชมด้วยครับคลิปหน้าสิไปหาหนูหาหยังเดี๋ยวค่อยเบิ่งกันมื้อนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ